สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับยายอีกแล้วนะคะแม่บ้านลองทองเมธิกาชาแนลค่ะทุกคนวันนี้นะคะเห็นไหมคะเขียวๆที่อยู่ด้านหน้าของยานั่นเขาก็เรียกว่าว่านรวยไม่เลิกค่ะทุกคนวันนี้นะคะยาจะมาแนะนำสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะและวันอื่นๆก็สามารถปลูกได้ค่ะแต่ยาจะเน้นวันอาทิตย์ค่ะเพราะว่าเป็นว่านที่เหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย์ที่จะต้องปลูกไว้ประจำบ้านเลยค่ะปลูกไว้ประดับไว้หน้าบ้านนะคะส่งเสริมชีวิตให้มีแต่ความรุ่งเรืองนะคะมีโชคลาภมีเงินทองเข้ามาไม่ขาดสายรวยแล้วรวยอีกรวยไม่เลิกจริงๆค่ะทุกคนสมกับชื่อที่เรียกว่าว่านรวยไม่เลิกจริงไหมคะส่วนการขยายพันธุ์ง่ายมากๆเลยค่ะจะขยายโดยหน่อหรือว่าโดยตัวของหัวก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นใบก็ได้ค่ะส่วนใบเวลาที่เราเด็ดออกมาหรือว่าบางทีเขาอาจจะแบบขาดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะมากลบไว้ในดินเสร็จแล้วเขาก็จะมีต้นใหม่เกิดขึ้นค่ะทุกคนส่วนอีกวิธีนึงก็แยกหน่อออกมาก็จะได้ขนาดหน่อที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ได้ต้นสวยๆค่ะและอีกอันนึงนั่นก็คือหัวค่ะเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงนึงนะคะที่หากว่าเขาแรงมากๆแล้วเราไม่ได้ดูแลนะคะทุกคนเขาจะไม่มีใบเลยเขาก็ยังเหลือหัวนะคะเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งเขาก็จะมีใบเกิดขึ้นมาค่ะเราขยายได้3แบบเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญนะคะหากใครปลูกแล้วออกดอกแบบนี้ค่ะทุกคนเขาบอกว่าจะยิ่งเพิ่มความโชคดีรวยรวยแล้วรวยอีกก็ลองดูแล้วกันนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสายมูเราต้องมีแต่ไม้บางคนที่ประดับบ้านก็ยิ่งต้องมีค่ะทุกคนประดับไว้ไม่เสียหายอย่างที่คนเฒ่าคนแก่เขาบอกเอาไว้ค่ะทุกคนว่าหากเราปลูกว่านรวยไม่เลิกไว้หน้าบ้านยิ่งเป็นคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเมื่อถึงวันพระเมื่อไหร่ตั้งแต่ขึ้น6ค่ำถึง15ค่ำให้ท่องคาถามหาลาโภคะวันตุเม3ครั้งค่ะทุกคนแบบนี้เราก็จะยิ่งเพิ่มความโชคดีความเป็นสิริมงคลกับตนเองค่ะทุกคนใครที่เกิดวันพุธยาก็ขอแนะนำค่ะวันนี้เดี๋ยวยามาขยายพันธุ์นะคะต้นว่านรวยไม่เลิกจะขยายด้วยการแยกหน่อนะคะเพราะว่าตัวนี้ยาช้ำด้วยใบนะคะทุกคนยาจะให้ดูนะคะยาช้ำด้วยใบนะคะแล้วทีนี้ยอดเขาค่อนข้างที่จะแตกเยอะมากนะคะทีนี้ยาก็จะเลยเอาหน่อออกมานะคะยาจะมีใช้หน่อถ้าสมมติว่าทุกคนอยากให้เขามีใบกลมๆใหญ่ๆนะคะสามารถที่จะตัดใบเขาออกก่อนได้นะคะตัดใบและให้เขาเกิดใหม่ได้นะคะถ้าเขาเกิดใบใหม่ใบเขาก็จะสั้นแหละกลมนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวยาจะค่อนข้างที่จะแน่นพอสมควรเดี๋ยวยาจะเอาออกนะคะเดี๋ยวยาจะเอาออกขยายพันธุ์แต่ว่าวันนี้ยาจะเพราะว่ายาไม่อยากไอ้นี่หัวเขายาต้องการที่จะขยายเขาค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะและที่สำคัญยาปลูกโดยดินอันนี้ก็จะค่อนข้างแน่นพอสมควรนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าว่านโดยไม่เลิกเนี่ยหัวเขาเป็นลักษณะประมาณไหนนะคะแล้วเดี๋ยวก็ขยายต่อนี่ค่ะทุกคนหัวเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นหัวแบบนี้นะคะส่วนใบอันนี้ก็จะเป็นใบแก่แล้วนะคะถ้าสมมติว่าเราปลูกไปนานๆเขาก็จะเป็นใบใหญ่แบบนี้นะคะสวยเหมือนกันแต่อันนี้เดี๋ยวยาจะตัดใบทิ้งเพื่อที่เราจะนะคะให้เขาเกิดยอดใหม่นะคะนี่ค่ะทุกคนโอ้โหได้เยอะมากๆเลยนะคะยาสามารถขยายพันธุ์ได้เยอะมากนะคะต่อไปนะถ้า
ใครมีนะคะทุกคนปลูกต่อไปก็ขยายได้เยอะจริงๆค่ะบอกเลยว่าได้1ได้2ได้3นี้คือเพียบเลยนะคะทุกคนคือเขาจะแตกหน่อแบบดีเก่งมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะโอ้โหดูค่ะทุกคนแต่ถ้าใบหักออกอย่างนี้นะคะเราสามารถที่จะเอาไปชำในดินนะคะแล้วเขาก็จะเกิดหน่อใหม่ได้ด้วยนะคะทุกคนอย่าทิ้งเน็ตขาดนะคะใบก็เกิดหน่อได้นะคะทุกคนว้าวทุกคนได้เยอะจริงๆค่ะดูค่ะหน่อแบบวันนี้นะคะจากที่ยาชำด้วยใบนะคะขยายออกมาแล้วได้ตั้ง10กับ20หน่อเลยนะคะแล้วถ้ามองอยู่ด้านหน้าของยาที่ยาปลูกให้เขาเป็นช่อใหญ่ๆคือจะเปลี่ยนกระถางไปเรื่อยๆนะคะยาคิดเลยว่าเยอะมากๆเลยนะคะมีแค่กระถางเล็กๆยัง20กว่าต้นและถ้าใหญ่จะขนาดไหนจริงไหมคะดังนั้นนะคะหากใครมีอยู่แล้วก็ขอให้ปลูกได้เลยนะคะส่วนใครยังไม่มีก็อย่าลืมนำมาปลูกโดยเฉพาะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะส่วนการชำยาจะใช้นี่ค่ะขุยมะพร้าวนะคะแช่น้ำเพื่อลดสารเอนมินนะคะให้แช่อย่างน้อย3ชั่วโมงนะคะแต่ใครขยันก็สามารถที่จะแช่เป็นชั่วโมงแบบทั้งคืนทั้งวันหลายวัน 3-4 วันได้เลยนะคะนั่นยิ่งดีเลยค่ะทุกคนแต่อันนี้ยาจะแช่ไว้นะคะประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยก็จะนำมาใช้นะคะเพราะว่ายาจะไม่ได้แบบว่าใช้ยาจะเอามาผสมผสานนะคะยาจะลดอย่างอื่นคือที่ยาแบบแช่ไว้3ชั่วโมงเพราะว่ายาจะมาผสมกับดินนิดนึงหรือไม่ก็หินเพลไลท์นะคะในการทำยาผสมเข้าด้วยกันมันก็จะเป็นการลดแสงเจือจางสารเทนินลงไปได้นะคะเมื่อเราลดน้ำบ่อยๆในช่วงแรกๆนะคะเขาก็จะหายไปเองค่ะดังนั้นก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเรานะคะแช่แล้วและแต่เราไม่ได้ไปผสมกับส่วนประกอบอื่นก็อาจจะทำให้เกิดการชะลอการเจริญเติบโตของต้นไม้ได้นะคะยังไงก็ขึ้นอยู่กับวิธีที่เราเลือกแล้วก็ความสะดวกของเรานะคะเดี๋ยวยาจะทำลงไปเลยนะคะได้แล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะอันนี้เป็นการชำในเบื้องต้นให้เพื่อนๆได้ดูนะคะหากใครนะคะอยากมีว่านรวยไม่เลิกปลูกประดับบ้านก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะบอกเลยว่าเขาเจอแดดจัดได้ 100% เลยนะคะอยู่ในร่มก็ได้อยู่ในที่แดดรำไรก็ได้เจอฝนได้ตลอดนะคะและที่สำคัญนะคะเขาไม่งอแงเลี้ยงง่ายจริงๆค่ะและที่สำคัญเขาสวยโดยธรรมชาติเราไม่ต้องดูแลเขามากนะคะเราไม่ต้องพิถีพิถันกับเขามากเพียงแค่ว่าเราดูในเรื่องของขาดน้ำอาทิตย์ละครั้งรดน้ำเขาก็อยู่ได้ค่ะทุกคนดังนั้นว่านดีๆว่านมงคลแบบนี้ก็ต้องนำมาปลูกไว้ที่บ้านกันนะคะวันนี้ก็อย่าลืมนะคะหากใครชอบว่านรวยไม่เลิกโดยเฉพาะคนเกิดวันอาทิตย์อยากก็ขอแนะนำเลยค่ะนำมาปลูกไว้เพื่อเสริมสิริมงคลกับตนเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปยาจนจบหวังว่านะคะคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะหากใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืม
กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ยาไว้นะคะจะได้ติดตามคลิปดีๆชมคลิปดีๆก่อนใครค่ะวันหน้ายาจะมาบอกเคล็ดลับอะไรหรือว่าไม้มงคลชนิดไหนรอติดตามกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคน